ดูเรื่องการอัปเกรดอุปกรณ์หน่อยครับโอเคคอนได้แล้วแอคแท็กพาวเวอร์เพิ่มเป็น572นะว้าวโอ้มีคัสตีนคราฟด้วยดีเล็กดีเล็กโอ้งามว้าวเย้ได้คอนใหม่โอเคอ่ะก็วิชลิสต์กันใหม่อ่ะเหมือนยังไม่รู้วัตถุดิบนะอ๋อนี่ไงยุคทุรุยากุไฮสองนี่จะง่ายชัดเจนแล้วก็อันนี้ไม่รู้โอเคก็มาร์กหมดนะวิชลิสต์ที่เป็นอีกขั้นหนึ่งใน3สายนี้นะจะได้เตือนเราโอ้โหแต่ว่าถ้ามีวัตถุดิบมาก็คือขึ้นแอคแท็กพาวเวอร์เป็น624นะก็สูงอยู่อ่ะโอเคมาดูที่ชุดเกาะสร้างมีสร้างใหม่นะมีทั้งจากากับคุรุยากุโอเคเข้าใจโอ้ยไงบอกแล้วดีเฟนซ์มีใหม่ๆมาให้เราคราฟนะดีเฟนซ์ทั้ง12เนี่ยจากเกสโตดอนนะเอาเลยอ่ะ200เซนีน่าจะเหมือนเดิมมั้งกดสตาร์ทข้ามนะเอได้แขนใหม่แล้วก็จาจาก็ตอนนั้นน่าจะเป็นกางเกงนะเพราะว่ากางเกงที่เราใส่อยู่6นี่ก็8โอเคกางเกงกับขาแล้วก็หาดีเฟนซ์เป็น8นะจาก6เย้แหมชุดไม่ได้แล้วก็มาดูเมนูตั้งอุปกรณ์ให้กับเจ้าตัวเล็กนะนี่ไงหมวกน่ารักดีเป็นหมวกไก่เอาเล้งหรือเอาประชิดเอาเล้งดีกว่านะคุณเอาวุธอ๋อเป็นเครื่องดนตรีด้วยน่ารักจ้ะเป็นกีตาร์เอาไว้แบบว่าเป็นกระบองแล้วก็ว่างๆก็เล่นดนตรีไปด้วยเลยใช่ไหมโอเคมันมีสกิลอะไรไหมหมวกให้เข้ากับเซตแล้วกันหมวกคูรุขอใช้แต้มนะใช้รีเสิร์ชพอยต์ในการแลกมาโอ้น่ารักจ้ะแล้วก็ชุดไหนดีเพราะว่าดีเฟนซ์4ทั้งคู่นะแตกต่างตรงต้านทานธาตุเอาจักรแล้วกันนะมีเหมือนเสื้อกับหมวกยังไม่ค่อยเข้ากันดูที่อันนี้จะเข้ากันไหมพอได้ค่อยบาลานซ์หน่อยครับใหญ่ทั้งคู่ทั้งหัวกับตัวโอเคไปได้ครับ